สวัสดีครับนานาสาระในชีวิตประจำวันวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อประเด็นที่ว่าจะขายอะไรดีคือคำถามโลกแตกจะขายอะไรดีจะขายอะไรดีจะขายอะไรด,ไรด,ไรดีวันนี้นั่งถามทั้งวันแล้วว่าจะขายอะไรดีดู YouTube ตั้งเยอะตั้งแยะอ,นนอ,นนอันนู้นก็น่าทำไอ้นี่ก็กำไรดีไอ้นี่ก็น่าขายเห็นคนอื่นเขาขายกันง่าย,ายๆเห็นคนอื่นเขประสบความสำเร็จก็กลับมานั่งถามตัวเองว่า แล้วเราจะขายอะไรดีถ้าเราไปขายเหมือนเขาเราจะทำได้ไหมหรือถ้าเราทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราถนัดมันจะดีจริงไหมหรือเราควรทำในสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบไม่ถนัดแต่มันขายได้ง่ายขายได้ดีหรือเราควรจะทำในสิ่งที่เราชอบเราถนัดแล้วก็ทำมันให้ดีโอ้อันนี้เป็นคำถามโลกแตกนะจะขายอะไรดีคิดไปคิดมา ถ้าเราถนัดทำาบรวนี่ทำคุกกี้บาร์เราควรจะขายสิ่งนี้ไหมเพราะว่าเราก็เรียนรู้กับมันมานานหมายถึงคนที่ทำขายนะครับเรียนรู้กับมันมานานหลายๆปีจนได้สูตรได้ความอร่อยที่ชัดเจนแล้วแล้วก็เคยทำมาแล้วขายออนไลน์มาเป็นหมื่นชิ้นแล้วแต่พอถึงเวลาจะลงตลาดจริงๆอาจเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาว่ามันจะขายได้จริงไหมเพราะว่า อาจจะคนละตลาดกันอาจจะคนละกลุ่มลูกค้ากันสูตรเดิมมันจะใช้ได้ไหมหรือจะต้องปรับสูตรใหม่ให้มันเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันเป็นเรื่องที่คิดยากนะเป็นเรื่องที่ต้องไตร่ตรองให้ดีเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบจะขายอะไรดีหรือขายสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เรามั่นใจแล้วก็ทำมันไปลุยมันไปให้ดีที่สุด จะได้ไม่ต้องเริ่มน้ำศูนย์ใหม่เพราะว่าตัวสินค้าอาจจะเข้าที่เข้าทางแล้วเหลือแค่การตลาดกับการลงมือทำอันนี้ยังเป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจจะขายอะไรดีคือคำถามโลกแตกแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับในพอดแค์หน้านะครับสวัสดีครับ